ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านคาร์นิวัลที่สยามสแควร์ซอย7ครับซอย7กันเลยทีเดียวนะแนะนำตัวกันหน่อยผมโรสธนกรโพวิจิตรฮะครับผมโดมี่ธำรัตน์บัวชีครับผมขอขอบคุณพี่โดมที่มาเป็นเกียรติพิธีกรในวันนี้ครับผมเป็นยาวเลยไหมเนี่ยก็ยาวได้ได้ยาวเลยนะตลอดกาลและนานเทินนะครับผมพี่โดมปฏิญาณตนนะฮะว่าจะตายพร้อมกับรายการนี้นะฮะตอนนี้นะฮะถือว่าเกิดพร้อมกันคอนเซ็ปต์ผมบอกพี่ก่อนรายการเราเปลี่ยนรูปแบบใหม่นะฮะเป็นเหมือนจัดไลฟ์โชว์ซึ่งมีออเดียนซ์กันเยอะแยะมากมายเอาขอเสียงคนดูในห้องส่งหน่อยว่าซึ่งคนดูเรามีทั้งแรปเปอร์แล้วก็ไม่ใช่แรปเปอร์หรือเป็นเด็กค้ายาแถวคลองเปรมมาดูได้ไม่มีไม่มีนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ฮะเรามีสปอนเซอร์เป็นที่เรียบร้อยนะฮะต้องขอขอบคุณคาร์นิวัลขอขอบคุณ DJ Plus แล้ววันนี้นะฮะ DJ ที่มาเปิดบีทให้เรามันๆไม่ใช่ใครอื่นใดเลยนะครับ DJ Energy จัดไฟ Spin That Man ขอขอปากขอบคอก็จะมาสร้างความสนุกแล้วก็มาเปิดบีทให้เราแรปกันนะถูกต้องฮะล่าสุดเนี่ยเราโพสต์ลงไปใน Facebook เรียบร้อยแล้วว่าอยากให้ใครเจอกับใครโดยมีเลยชื่อแรปเปอร์ทั้ง8คนครับผมงั้นมันเริ่มกันที่คู่แรกมั้ยครับผมผมพูดเลยนะพูดเลยว่าคู่แรกนะฮะเป็นแรปเปอร์ความดันสูงทั้งคู่ทำไมครับดูจากสภาพไซส์แล้วเนี่ยน่าจะเป็นไขมันอุดตันระหว่างแรปอยู่ผมกับพี่อาจจะต้องเข้าไปช่วยหามจริงเหรอครับครับผมครับเป็นใครอยากรู้แล้วอ่ะงั้นมาที่ฝั่งสีแดงของผมก่อนโอเคครับผมโอเคครับขอเสียงดังๆให้กับโบโซเฮียโบโซ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 เอนี่คือฝั่งผมโบโซครับโอ้ไม่คิงไซจริงๆว่ะโบโซครับหลังจากคุณเป็นไขมันอุดตันล่าสุดมาหน้ามืดเป็นไงบ้างฮะก็โอ้โหก็รักษาอาหารแล้วครับผมโอเคครับผม MC สวนสยามฮิปฮอปวันนี้บอกหน่อยว่าคู่ต่อสู้คุณจะต้องเจออะไรวันนี้เจอโจทย์เก่าครับผมเคก่อนเคกอนเอาบอกมาอย่างนี้พี่โดมก็แนะนำเลยละกันเราขอเสียงดังให้กับเคกอนเอ๊ฝั่งผมก็ไม่เบานะครับอ่ะเป็นไงบ้างวันนี้เตรียมตัวยังไงกันมาบ้างครับผมก็เดี๋ยวคู่ต่อสู้ต้องเจออะไรบ้างบอกไปสิเอางี้แล้วกันพี่แค่ดูจากไซส์ไอ้เหี้ยนี่ก็อ้วนไอ้เหี้ยนี่ก็อ้วนแต่ของผมอ่ะอ้วนแบบมีคุณภาพว่ะของพี่อ่ะเด็กกระโปงกระโหลกกระลาหรือเปล่าเด็กอยู่ยังมีเวลาสะสมอีกเยอะเท่านี้นะดูจากสภาพแต่งตัวกับเดินสวนที่ดูจักดูของผมนี่แม่งมาเป็นฮิปฮอปนิวยอร์กเกอร์รู้จักว่าวิสอะไรวิสอ่ะวิสแคลิฟอร์เนียนี่คนนี้อ๋อเยวิสแคลิฟอร์เนียไอสัตว์เขามีแต่วิสแคลิฟานี่แคลิฟอร์เนียเลยมาเต็มยศมึงเล่นมุกเหี้ยอะไรของพวกมึงเนี่ยโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวตอนแรกเดี๋ยวเรามาทอสเดอะคอยดูกันก่อนว่าใครจะเริ่มก่อนโอเคหัวหรือห้อยก้อยนะหัวนะไม่ได้ครับไม่ได้ครับเฮ้ยเราเป็นรุ่นพี่เราให้มันเลือกแล้วกันก้อยนะดูว่าใครเริ่มก่อนนะฮะโอเคครับผมอันนั้นหัวครับเป็นหัวหน้าที่ออกฮะหัวครับผมโอเคเพราะฉะนั้นหัวออกก่อนคนที่ต้องเริ่มครับผมก็คือคุณเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพร้อมนะฮะครับผมกี่ราวด์ครับกี่ราวด์สองราวเหมือนเดิมครับผมสองราวเหมือนเดิมนะฮะโบโซคุณพร้อมไหมฮะครับผมพร้อมนะฮะดีเจพร้อมไหมฮะครับผมคนดูพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับเอาคนดูขอเสียงให้โบโซหน่อยวะถ้าตอนนี้โบโซพร้อมแล้วอย่ารีรอโบโซจัดไปไปไป yeah round one fight ตอนเนี้ยอยู่กับครูคิดท่านมหามาทำอะไรไม่มีปิดทองฝังลูกนิมิตมึงน่ะรุ่นน้องกูรุ่นพี่เจ้าของร้านครับจบงานนี้ไอ้กอนบอกจะขโมยรองเท้าไนกี้เฮ้ยเวลามึงยิ้มกูเห็นพริกแม่งติดฟันมึงกับกูยังไม่สนิทอย่าเพิ่งมาชิดติดกันเนี่ยกูน่ะสไตล์แบบคนดำ
เหยียบขี้หมาเข้ามาเมื่อกี้มึงยกมือขึ้นสิไอ้สัตว์เป็นคนทำอ่ะเย้ถ้ามึงหิวข้าวไปเล็มหญ้าหลังร้านยังไม่ได้ถามอย่าเดินผ่านยังโอมจะโดนจระเข้ฟาดหางเชื่ออ๋อแพ้เป็นพระชนะเป็นมารมึงเคยชนะกูดูสารละรูปอย่างกับขอทานไอ้สัตว์ตอนนี้ไม่กลัวอะไรเลยเจ้าของร้านครับไอ้เหี้ยนี่จะขโมยไนกี้ครับผมคอยระวังดูด้วยนะฮะอย่างที่บอกพวกเราไม่เกี่ยวเด็กพี่เนี่ยลุกแม่งโจรอยู่แล้วแล้วดูใส่ไปโจรแน่ๆเดี๋ยวกลับไปแบบเฟรชเลยมึงไม่ต้องแข่งแล้วกูว่าของกูชนะเฮ้ยบ้านะอย่าพึ่งอย่าพึ่งตัดสินไปคนดูเขาเชียร์โบโซ่เท่านั้นอ่ะใครเชียร์โบโซ่ขอเสียงให้โบโซ่หน่อยดิเห็นป่ะโอเคเคกอนกลับบ้านไปเลยไม่ต้องแล้วแล้ววันเนี้ยอ๋อเหรอเหรออ่ะโอเคไปลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับอ่ะขอเสียงดังๆให้กับเคก้อนเฮ้ยโ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 ยกูลอกมึงตั้งแต่แรกและลอกนี้กูจะลอกใหม่กูเหมือนระบบ Android ชนมึงเหรอแค่เอ็นข้อไก่มีอะไรก็ใส่มาแต่ขอให้และมีข้อคิดและยังไงให้คำมันครบมึงโทรไปถามพ่องดิโยกูแม่งทองคำสุดมึงไอ้หำได้แค่ทองแดงฝีมือแค่เศษสวายอย่าเสือกมันหนาทำเป็นมองแรงเห็นกูเล่นด้วยหน่อยมึงชอบเป็นกลางทำเป็นซีเหรออันนี้เก่งแล้วใช่ป่ะฝีมือมึงอ่ะได้แค่นี้เหรอแรงมึงมาแรงมีความบ้าและก็บินชัวที่มึงมาแรงจัดไม่ได้หมายถึงแรปกูหมายถึงกินตัวทั้งหลายนะแต่ไม่นับถือตือโป้ยก่ายเว้ยโยโยแล้วความเกียร์ของแม่งกูจำแนกอยู่ในขั้นเท่าเพราะมึงแม่งมันหน้ามันโหนกมันกระโหลกแถมมันเบ้าด้วยนี่โอ้ยโอ้ยเป็นไงล่ะตือโป้ยก่ายเป็นไงครับเป็นไงครับไอ้สัตว์ด่าอะไรก็ได้กูไม่โกรธอย่าด่ากินตัวแรงไอ้เหี้ยมึงด่ากันเจ็บไปปะวะเป็นไงเป็นไงบอกแล้วน้องคนนี้เขามีของเมื่อกี้นิดๆนะพี่อาร์ตนะนิดๆนะโบโซ่นะเพราะฉะนั้นราวสองพร้อมยังฮะดีเจฮะครับผมดีเจไม่ฟังผมเลยนะฮะดีเจฮะราวสองพร้อมยังฮะพร้อมนะฮะดีเจราวสองมางั้นรอบของโบโซ่จัดไปเชื่อround 2 fight มึงทำหน้ามันนึกเนื้อที่จดมาอย่าเดินผ่านคิวรูปัวไอสัตว์จะเจอลือสีบทยาเจอสกิลกูมึงงงแดกอย่าเดินผ่านโซนายนะไอสัตว์เขาพกไม้คมแฝกนั่งมึงต้องไปแรปในทอกหรือว่ากาลินนาเพราะนี่คือแรปสดไอเหี้ยฮารีแบงค์อ่ะเขาพกมีดสปาร์ต้ามาด้วยไอเหี้ยแต่งตัวแบบเมียมึงกล้ามาเดินแถวสยามมากับบ้านเธอไอ้สัตว์ไปช่วยพ่อมึงเก็บมะขามเนี่ยมึงไอ้ยังเป็นแค่ไอ้เด็กที่แบบก็โปโลเว้ยกับบ้านน้องไปดูปกแดงเสกโลโซดีกว่าเสกโลโซเอาตรงๆป่ะพี่ปกแดงเสกโลโซกูว่าเกิดไม่ทันไอ้เหี้ยนี่แม่งอายุเท่าไหร่นะ17 16มันคงไม่น่าทันมั้งแต่มึงกลับไปฟังปกแดงเสกโลโซหมายความว่าชีวิตนี้มึงทำเหี้ยอะไรไม่ได้แล้วมึงจมปักอยู่กับยุคในอดีตไหนบอกไม่รู้จักไงรู้จักนี่หว่ากูเป็นดีเจกูฟังเพลงโอเคอ่ะเป็นไงบ้างเราไปลุยกันต่อเลยดีกว่าไม่ต้องพูดมากทำเพลงนะฮะครับอ่ะไปเลยกับ Round 2 KQ โย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 มึงคือเศษขยะที่คนอย่างกูไม่คิดจะวัดราคาโตก็โตเป็นควายและทำไมสมองไม่พัฒนาถึงกูจะเด็กน้อยแต่มึงยังห่างกับกูไม่เห็นเปรี้ยวไปไกลตีนกูไอ้สัตว์เพราะว่ากูแม่งเหม็นเปรี้ยวโยโย่จะเสือกทำวันหน้างูนี้โยโย่โย่กูเล่นเป็นตัวร้ายส่วนมึงทำได้เป็นแค่บทตลกที่ชอบไว้หนวดไว้เขานี่คือทำตัวเซิร์ฟหรือศพกระปกโยโยโยอย่าเสือกทำมันหน้าวางท่าทำเป็นเก็บกดคือมึงไม่เข็ดชาติที่โตเป็นฝ่ายจากยันโดนเด็กตบโยโยกูฟังไอ้นี่แล้วไอ้สัตว์แม่งน่ารำคาญจังอย่ามึงไม่ตายเพราะกูก็ตายเพราะเบาหวานไม่กับความดันโยโยยังไม่หมดโย
โยแล้วกูทำแม่งเสียวตลอดไม่ต้องเอาน้ำแข็งมาถูหลังโบโซมองไปทางนู้นดิทุกคนเห็นปะหมูหันโอ้ยโอ้ทั้งกลิ่นตัวทั้งหมูหันผมมาครบกันเลยทีเดียวนะฮะไม่แต่ของผมก็มีสิทธิ์อยู่ของผมก็ด่าตบแรงอยู่เมื่อกี้ไปฟังเลยเจ๋งมากนะพันชลายแต่ละคนก็โดนโลโซปกแดงงี้นะเด็กกระโปงกะโลกะลาเงี้ยครับผมแต่มึงด่าอะไรก็ได้อย่าด่าเรื่องกินตัวเดี๋ยวพี่อาร์ตกูเครียดเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนั่นแหละฮะแล้วใครเป็นผู้ชนะเอ่ยเราบอกไม่ได้ว่าใครคือผู้ชนะเราบอกไม่ได้ให้ใครบอกดีครับถูกต้องครับเพราะคนดูนะฮะคือคนตัดสินนะฮะ คุณมาคอมเมนต์ข้างล่างนี้ว่าคุณเชียร์ใครชอบใครและผมบอกเลยว่าคนที่มาคอมเมนต์นะฮะเชียร์คนนู้นคนนี้คนนั้นเนี่ยครับผมเรามีของรางวัลมาแรนดอมแจกให้ด้วยมีของรางวัลกันด้วยนะซึ่งของรางวัลนะฮะเป็นบ้านและคอนโดจากแสนสิรินะฮะเราจะให้เป็นมูลค่า20กว่าล้านโอ้ให้สปอนเซอร์กูเล่นมุกมามึงก็แก้สิให้พ่อมึงแจกเถอะไอ้จัดรายการรายการคุณรายการใน YouTube เนี่ยมึงจะเอาบ้านพร้อมที่ดินไปแจกยังไงล่ะไม่มีไงไม่มีให้ตื่นเต้นไปนิดนึงคุณชอบโบโซหรือชอบเคกรอนนะฮะมาคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้ครับผมโอเคครับแล้วเดี๋ยวเป็นยังไงต่อไปคู่ต่อไปเดี๋ยวไปติดตามกันแต่วันนี้นะฮะต้องขอเสียงดังๆให้กับคาร์นิวัลและเรื่องเสียงและดีเจมันๆนะฮะต้องขอขอบคุณ DJ Plusแล้ววันนี้อยู่กับดีเจนัทแล้วก็พวกเรานะฮะเจอกันใหม่เทปหน้าว่าใครจะเจอใครครับผมเจอกัน